กรณีผู้ให้บริการฟิตเนสชื่อดังแคลิฟอร์เนียวาวปิดบริการไปหลายสาขามีเสียงเรียกร้องจากผู้บริโภคเข้ามาที่ไทย PBS รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวนมากนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการนั้นไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าลูกค้าบางคนเซ็นสัญญาจ่ายเงินไปแล้วหลายหมื่นบาทแต่ว่าใช้บริการไม่ได้ตามสัญญาติดตามจากรายงานคุณวราวิทย์ฉิมมณีค่ะวรพจน์มาบางยางแสดงหลักฐานการจ่ายเงินรวมกว่า 30,000 บาทเพื่อใช้บริการฟิตเนสที่แคลิฟอร์เนียวาวตามสัญญาระบุว่าเขาสามารถไปใช้บริการได้ทุกสาขาแต่หลังจากเซ็นสัญญาเพียงแค่2เดือนหลายสาขาก็ทยอยปิดโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผู้ใช้บริการจึงแออัดอยู่ที่สาขาสยามพารากอนก็ตอนแรกสมัครเป็นสมาชิกที่สยามพารากอนค่าสมาชิกประมาณ 20,000 22,000 ก็ใช้ไปประมาณ 3-4 เดือนก็ไม่มีอะไรปกติดีสักคราวนี้ก็จะมีเซลล์มาชวนอัปเกรดอัปเกรดนี่ก็คือจะเล่นได้ออกครับออกครับตอนนั้นก็จะมีคาลิฟอร์เนียก็จะมีหลายที่ใช่ไหมตอนนั้นก็ใช้ไปเล่นที่ปิ่นเก้ากับตอนนั้นจะเล่นสลับกันปิ่นเก้ากับพารากอนอยู่2ที่เล่นประมาณ2เดือนจนถึงประมาณเดือนมิถุนาก็เริ่มมีปัญหาครับปิดคราวนี้ก็ใช้ไม่ได้ทุกคนก็รวมกันเล่นกันอยู่ที่พารากอนที่เดียวจ่ายเพิ่มอัปเกรดไป 11,900 ประมาณ 12,000 ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันรายการสถานีประชาชนไทย PBS ได้รับอีเมลร้องเรียนหลายฉบับกรณีแคลิฟอร์เนียวาวปิดบริการระบุว่าบริษัทไม่ทำตามสัญญาเพราะชำระเงินแล้วแต่ไม่สามารถใช้บริการได้และเมื่อตรวจสอบเว็บไซต์พันทิปในห้องลุมพินีพูดคุยเกี่ยวกับคนรักสุขภาพกระทู้ร้องเรียนแคลิฟอร์เนียวาวก็เป็นกระทู้ยอดนิยมที่หลายคนพบปัญหาเดียวกันบริษัทแคลิฟอร์เนียวาวแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าถูกธนาคารกรุงเทพในฐานะเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายมูลค่ารวมกว่า75ล้านบาทนะครับซึ่งบริษัทก็มีแผนที่จะฟื้นฟูกิจการแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายสาขาทยอยปิดไปอย่างทางด้านหลังของผมก็คือสาขาเอกมัยตอนนี้ปิดให้บริการเกือบ2เดือนแล้วนะครับทางแคลิฟอร์เนียวาวอ้างว่าเมเจอร์ในฐานะเจ้าของสถานที่มีการตัดน้ำตัดไฟแต่ว่าทางเมเจอร์ก็ออกมาตอบโต้เช่นกันว่าแคลิฟอร์เนียวาวไม่จ่ายค่าเช่านะครับนี่เป็นข้อพิพาททางธุรกิจที่ลูกค้าของแคลิฟอร์เนียวาวเกือบ 150,000 คนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าต้องได้รับผลกระทบและไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งที่จ่ายเงินไปแล้วครับพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาและสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยความเสียหายกรณีของแคลิฟอร์เนียวาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับร้องเรียนนับร้อยรายเพราะลูกค้าต้องการเงินค่าสมาชิกคืนไม่จำเป็นจะต้องไปรับฟังหรอกนะนะครับมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในธุรกิจของท่านเองแต่ท่านมีปัญหาอย่างไรท่านก็ต้องไม่ทิ้งความรับผิดชอบที่ทำตามสัญญากับผู้บริโภคนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นกรณีที่ทำสัญญาแล้วแสดงว่าท่านยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาตอนนี้นะครับถ้าหากว่าท่านไม่สามารถปฏิบัติได้และเกิดความเสียหายกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายแต่เสียหายอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าเสียหายประการใดไม่ว่าปัญหาของแคลิฟอร์เนียวาวอยู่ที่การบริหารการถูกฟ้องล้มละลายหรือข้อพิพาทกับบริษัทเมเจอร์เจ้าของสถานที่แต่ในมุมของผู้บริโภคมองว่าพวกเขาคือผู้เสียหายและที่หลายคนย้ำในข้อร้องเรียนมากที่สุดคือการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามีเพียงประกาศหน้าเว็บไซต์เท่านั้นตรงกันข้ามกับเวลาที่ฝ่ายขายพยายามหาลูกค้าใหม่หรือเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้ลูกค้าเก่าจะพยายามติดตามสอบถามจนกว่าผู้ใช้บริการแต่ละคนจะตัดสินใจเซ็นสัญญาและชำระค่าบริการวราวิชิมมณีไทย PBS รายงาน